อันนี้ก็แสบเหมือนกันนะ Rocky Candy Mines เนี่ยตอนที่เล่นมาริโอนี่คือแบบด่านต่อด่านอะร้อนแบบด่านต่อด่านมันจะมีทางลับแมปหนึ่งนะครับผมก็คือจะเป็นทางลับแบบวนลูปโอเคเอาล่ะ Rocky Candy Mines 1 นะครับ Mount Fuzzy ปีนได้ไหมไม่ได้มีตัวเล็กตรงนี้โอเคมันต้องใช้ตัวเล็กเป็นแน่แท้มันพาขึ้นไปไหนอ่ะขอขึ้นไปดิตัวเล็กเนี่ยจะเป็นตัวที่โดดสูงมากๆแล้วก็สามารถไต่ผนังได้นะครับถ้าเกิดวิ่งไม่มีนะมันต้องมีอะไรตรงนี้แล้วดิโอ้ชิบหายไปก่อนก็ได้เออถ้าเกิดอันนั้นไม่ใช่เหรียญแรกนะแล้วเราจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยโอ้ตายอ๋อมันมีท่อเล็กเข้าไปโอ้โหอะไรของเองเนี่ยอันนี้เหรียญแรกรอดไปแล้วมีทางขึ้นไปด้านบนด้วยรูปปั้นลุยจิอีกแล้วมีอะไรหรอกเหรียญ2โอ้โหเหรียญ3มีตรงนั้นอีซี Rock Candy Mine 2จัดไปป๊อปพอคัฟพัฟอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรวะเอ๊อย่าบอกนะว่าต้องสู้กับปูตรงนี้มีทางให้เข้าไปไหมเพื่อนไม่ไว้ใจไม่มีอะไรทั้งนั้นมีน้ำด้วยนะโอเคสำรวจครบนะครับโอ้โหมาแล้วครับผมมาแล้วครับศัตรูตัวฉกาจเฮ้ยไม่เอาดิจะเอาพีชอันนี้คือแท่นเกาะอย่านะเว้ยได้ไหมไม่มีอะไรมันมาแล้วไม่ถึงเหรอเซ็งอ้าวเหรียญที่2ครับผมแล้วเหรียญที่3อยู่ตรงนั้นขอย้อนได้ไหมไหนๆก็มาแล้วใกล้มากเลยอ่ะอ๋อจุดสังเกตก็คือมันจะมีไอ้นั่น
อ้าวมันต้องเก็บเหรียญเหรอไม่เลวเลยนี่เมื่อกี้เหรียญออกมาแล้วใช่ไหมโอ้โหอันตรายมากมานี่มานี่โอ้โหไปแล้วครับพี่ไปแล้วโอ้โหจบกันแล้วผมลงไปทำไมเนี่ยเมื่อกี้น่าจะหลบได้นะแต่ว่าลงไปใต้เกินไม่โดนหรอกโอ้โหโดนไอ้นี่ไอ้ปูโอเคเข้าเส้นชัยแบบฉลุยแมวสามสามเออไม่ได้เข้าแบบได้ไอเทมเลยนี่หว่าสามสามได้อะไรเอ่ยชีวิตไม่เอาเยอะแล้วโอเคแบบนี้ก็ด่านเยอะนี่ใช่ไหมโอ้เรียนอยู่ตรงนั้นครับคือยังไงมันจะมีอิดอ่ะโอเคอุ้ยติดอีกแล้วปล่อยแล้วอันนี้แท่นปล่อยไม่มีอะไรดอกไม้ขึ้นมีท่อ2อันมีท่ออืมติดครับผมได้เราไปทอดอ๋อมันต้องโหมก่อนดวงจันทร์ดวงจันทร์โอเคเข้าใจกลไกแล้วงั้นเราไปทางอันขวาด้วยดีไหมผมว่ามันต้องเป็นท่อย้อนกลับมาโอ้โหพาไปไหนวะเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนั่นน่ะก็มาออกอีกทางนึงอ่ะโอเคไม่มีอะไรมากยาดวงจันทร์อีกแล้วเราโหม่งได้ด้วยเหรออันนี้เป็นท่อมันน่าจะเป็นท่อปืนป่ะอุ้ยเฮ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยเราขอลงอันนี้ดิเอ้าแล้วไหนเหรียญนะอันนี้เป็นทอดเข้าก็ได้โอเคถ้าเกิดเราใช้ปืนใหญ่มันจะมาเส้นชัยเลยมันต้องมีท่ออีกอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็โผล่มาท่อเส้นชัยอ่ะซึ่งผมเห็นละ เดี๋ยวเราสู้กันนี่ก่อนละกันอ้าวตัวบินนะอุ๊บโดนด้วยช่วยจังหวัดอ๋อไม่ได้ไม่โดนมานี่มันต้องกะเหลือไว้นิดนึงเอ้ยลำคาญผมตายดีไหมเนี่ยโอเคอีกแค่เหยียบเดียวเหยียบให้มันจบไป
ยังจะวืดอะไรวะแป๊บหนึ่งมันต้องปีดดิบขึ้นไปเองใช่ดิบขึ้นก็ไม่ได้อีกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มีทางลับปะอันไหนมีทางลับวะลืมละลงมาลงมาเวนเอ้ยขึ้นนี่ก่อนมีทั้งท่อมีทั้งไอ้นี่ยังไงดีวะเนี่ยผมคิดว่าท่อมีเหรียญแล้วก็ทางขวาเป็นทางลับอย่าบอกว่าติดนะเว้ยโอเคขึ้นตรงนี้ได้ด้วยอ่ะมีอะไรไหมอ่ะไม่มีไม่มีงั้นเรากลับได้ไหมเฮ้ยอ๋อไม่มีอะไรแค่ขึ้นไปแล้วมันพาไปไหนโอเคนี่มันเกินกว่าที่คิดไว้อีกชิบหายแล้วแสดงว่าไอ้ทางขวาเมื่อกี้คือไม่ใช่เว้ยมันน่าจะไปไม่ได้โอเคโชคดีไปที่ผมกดล่างเมื่อกี้โอเคไปกันต่อเลยครับอ่ะอันนี้ก่อน Spicy Saw อะไรอ่ะโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ยากตรงนี้ต้องระวังจุดลับต้องหาจุดลับแล้วก็ของมาริโอรู้สึกจะมีปุ่มด้วยมันน่าไม่น่าจะมีเวนมานี่สวยงามมาเร็วเกินไปแล้วโดนอีกแล้วปัดโถหรือว่ามันจะมีทางเข้าแบบซ้ายขวาอันนี้วะนั่นไงอีกเหรียญหนึ่งมันจะถึงแล้วว่าเหรียญสามแน่เลยลงไปไม่ได้แล้วเหรออันนี้มีรูปปั้นไม่เกี่ยวตรงนี้หรือเปล่าพลาดแบบนี้อ่ะไม่ได้ต้องทุบไอ้นั้นลงไปชัวโดนอีกแล้วเยสทันอ
โอเคสู่เส้นชัยจบไปด้านล่างถ้าเป็นแมปนี้ด่านมันก็เยอะเอ้ยลงมาแมปนี้ด่านเยอะจังวะคือไม่น่าจะจบเวอร์8อ่ะเสียดายเหมือนกันแต่ว่ายังไงซะก็ไม่น่าจะจบเวอร์9จะดีนะครับก็คือเดี๋ยวคราวหน้าไปเวอร์8เวอร์9เลยแล้วกันเอาตายซะด้วยเฮ้ยตรงนั้นเดี๋ยวแรกโอเคจัดไปปุ่มมีปุ่มซ้ายโอ้โหเหรียญไปแล้วครับพี่สวยโอเคไปต่อเลยแล้วกันนะมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นสำรวจให้ทั่วนะครับอันนี้ปิรันย่ายักษ์โอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปได้ เกือบผ่านเร็วมากฮู แปลว่าน้องก่อนแมปนี้มีทางลับแมปนี้มีทางลับแบบวนลูปโอเคอันนี้5ใช่ไหมแล้วรถไฟห่อคืออะไรวะคือ6ป่ะมาเลยเอ้าโดนอันนี้มงกุฎแน่นอนไม่น่ามีอะไรด้านบนเหรียญแรกเจอแล้วเออเฮ้ยจบกันพาน้องตายมันจะมีอะไรด้านบนไหมช่างมันไปอันนี้รู้สึกจะหานานเหมือนกันนะไอ้แมปบ้านเนี่ยตอนมาริโออ่ะมันจะมีจุดที่แบบว่ามีเถาวัลย์ใช่ไหมข้างล่างมีอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่น่าใช่มั้งโอ้โหเฮ้ยโอ้เรามาไกลแล้วว่ะตายไอ้ตรงนี้คืออะไรวะอ๋อไปเก็บเหรียญมันควรจะอยู่ใต้นี้ไหมฟังดูไม่น่าไว้ใจโยนทิ้งก่อนแล้วก็ตรงนี้Yes เมื่อกี้เราไปไกลมากอ่ะมันควรจะเจอเหรียญแล้วโอเคอันนี้น่าจะไปยาวๆได้แต่นี่มันโคตรเร็วเลยว่ะต้องรอด้านล่างใช่ไหมโอเคโอ้โหเหรียญอยู่ตรงนั้นครับพี่ยังไงดีเฮ้ยยังไงวะเราต้องฆ่ามันนี่งั้นผมโยโล่แล้วกันอ
โดนอีกไปแล้วไม่อยู่แล้วจังหวะนี้เอาล่ะที่เหลือก็คือหาทางลับโอ้ยเซ็งโอเคเราอย่าประมาทความสูงของไอ้นี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเจ็บใจว่ะโอ้โหเก ตืบเลยโอเคเราโดดไปถึงเลยตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรมันคือด้านบนแหละเพดานจบรถไฟหอกก่อนไหมอันนี้ปราสาทเหมือนกันเหลือรถไฟหอกปราสาทแล้วก็อีก2ด่านครับผม Rock Candy Mines 6 แล้วก็ปราสาทนั้นมีด้านหลังด้วยโอเคมาถึงเวลาทัวร์แล้วโอเคที่เรารู้จักคราวก่อนเนี่ยก็คือจะมีดาวแบบเวนจะมีดาวแบบต่อเนื่องซึ่งจำอาจจะจำเป็นสำหรับเก็บเหรียญเพราะว่าอดโอ้โหเอ้ยช่างมันเสียงชิบหายทำไมมันโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวมันตามมาได้นะครับโอ้โหขอบคุณเดี๋ยวมันต้องการเรานะครับแล้วเราไปเหรียญที่3กันเลยโอ้โหโอ้โหอย่าดื้อไม่รับผู้โดยสารเวนเอ้ยยังไงล่ะทีนี้อีกเรียนนึงอยู่ไหนอ่ะขอแบบม้วนเดียวจบได้ไหมโอ้โหอย่าขอเรียนหน่อยนั่นโอ้โหโดดตึกตายโดดน้ำตายอ้าวโอ้มันรับผู้โดยสารมาอีกแล้วโอเคเรียนอยู่จังหวะสุดท้ายนะครับเราต้องหลบพวกนี้ให้ดีรักษากระรอกไว้รักษากระรอกไว้อย่าขึ้นมาโอ้โหเอาล่ะจังหวะตื่นเต้นนะครับผมจังหวะนี้โดดขึ้นไปสวยจบยังอีกเหรออะไรวะตกใจหมดแต่เราผ่านแล้วกันโอ้กระรอกตายตอนจบนะครับช่วยเก็บเหรียญแรกนิดนึงแล้วก็เหรียญ2ก็นิดนึงถือว่าผ่านแล้วกันอันนี้คืออะไรเอ่ยอ้อมไปด้านหลังเอองั้นเราก็เข้าปราสาทนี้แล้วก็เข้าด้านหลังก่อนถูกไหมถ้าเกิดเข้าด้านหลังแล้วจบได้เนี่ยมันจะพามาด้านหน้าแล้วไม่ดิมันมีด่านนี้ด้วยโอเคช่างมันเอาเป็นว่าเราเข้าด่านนู้นแล้วก็ไปปราสาท3ด่านสุดท้ายครับของโอเค3ด่านสุดท้ายของเหมืองนะครับอันนี้คือเราหม่งมันได้ใช่ไหมตาย yes อ๋อบอสก็คือไอตัวซูโม่นี่น้องซูโม่จ๋าอ๋อเจอกลไกนี่อีกแล้ว
ยังไงครับตรงนั้นมีเหรียญอยู่ใช่ไหมใช่หรือไม่เหรียญแรกจัดไปน้ำแข็งไม่เอาอยังไงวะเนี่ยก็มีโอ้โหลัดได้ด้วยจบน่าอย่านะเว้ยติดวะขึ้นช่องนี้ได้โอ้โหพลาดโดนซะแล้วตายเดี๋ยวอยู่นั่นอ้าวอยู่ทางนู้นอ้าวแล้วมันถึงแล้วเนี่ยพอเราขึ้นตรงนี้ไปใช่ไหมโอ้เหรียญ2เหรออ๋อดีนะเราเห็นอ๋อเอ้ยเหมือนกับมาริโอเลยนี่ว่ะคือมันจะมีเหรียญอยู่ด้านบนก่อนที่จะถึงประตูโอเคโอ้ยโอ้โหบ้าเอ้ยตายขอบคุณโอเคไอตัวนี้เนี่ยคือเราต้องเสยมันด้านใต้นะครับมันจะหงายท้องแล้วก็เราค่อยเหยียบมันโอเคไม่มีอะไรยะตอนแรกโคตรงงเลยว่ะจะฆ่ามันยังไงวะโอ้โหโดนไปหนึ่งดอกลงมาเรียบร้อยนะครับตายโอ้โหโดดมาตายแล้วก็เรียบง่ายโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับสองด่านสุดท้ายยังไงดีผมว่าเราไปแมปซ้ายก่อนก็คือแมปเล็กRock Candy Mines 7นะครับเดี๋ยวพอแมปบอสเนี่ยเราเข้าด้านหลังก่อนแล้วก็ค่อยมาด้านหน้าด้านหลังมันจะมีเหรียญ นะครับโอเคคือด่านมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าแบบมันจะมีบางอย่างที่คล้ายกันถูกไหมแบบวิธีการเก็บเหรียญหรือว่าอะไรแบบเนี้ยไม่มีอะไรเนี่ยไม่ไหวใจโอเคถือว่าก็ทำเวลาได้ค่อนข้างโอเคนะครับอะไรเอ่ยโอ้โหมันจะเร็วเกินไปแล้วมีเหรียญตรงนั้นฉันจะขึ้นไปได้ยังไงขึ้นไม่ได้เลยลองกดอันนี้สิแค่นี้เหรออ๋ออ๋อที่จริงมันขึ้นได้มีอะไรก็ไม่รู้นะครับมีแค่เหรียญเท่านั้นโอเคโอเคมันโอ้ดับเบิลคิวโอ้โหมีทางไปด้วยและเหรียญอยู่ตรงนั้นไปรัวๆไปรัวๆจังหวะนี้โอ้รับมาเลยอ่ะโอเคเราเจอ2เหรียญแล้วได้อยู่ค่อยๆไปอันนี้ยังไงวะเนี่ยมันคงไม่บีบเราใช่ไหม
หลอกกันได้แล้วยังไงล่ะนี่แล้วยังไงล่ะทีนี้หลบได้ไม่ได้เวนตายไป2ยังไงครับอันนี้ตายทีโอเคมันต้องกดอันนี้อ่ะ No ได้อยู่มันต้องไม่กดอันนี้แล้วกดอันนู้นตายครับจิ้มครับ3เหรียญจบอะไรกันทีนี้โถเอ้ยโอเคเหลือด่านบอสเดี๋ยวด่านบอสนะครับมีนับบิดอีกอ่ะไปสอยนับบิดก่อนไหมไหนๆก็มีพีชแล้วนะครับโอเคมันปลดทางกลับมาด้วยเหรอก่อนอื่นเราเข้าด้านหลังก่อนไงแล้วอ้าวตายอ้าวแท่นใหญ่ครับขึ้นไปมงกุฎเอาไงดีวะอ๋อมันไปไม่ได้เว้ยเข้าจากประตูหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปลอยฟ้ากันไอ้ลอยฟ้าเราผ่านเร็วนี่ตอนมาริโอโอเคหวังว่าจะจบเวอร์7นะครับในสตรีมนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดวงจันทร์โอ้โหอะไรวะ No เดี๋ยวก่อนขึ้นไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเอาล่ะมีปุ่มมงกุฎตรงนี้ขึ้นไม่ได้ไม่เกี่ยวตรงนั้นมีเหรียญก็ฉันเกือบตายยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเหรียญไปไหนแล้วอ่ะแล้วก็เก็บอันนี้แล้วก็โอเคเราจะไปอย่างรวดเร็วไปเอ้ยอะไรวะไปแล้วไม่อยู่แล้วทันพอดีอันนี้ต้องมันต้องทุบไหมเนี่ยแต่ก็ต้องทำอ่ะนะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน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 กดปุ่มไม่ทันทันหรือเปล่าไม่รู้อะไรวะผมโคตรมั่วเลยแต่ว่าเราถึงบอลแล้วจบเฮ้ยเสียงบั๊กเสียงบั๊กเมื่อกี้สามมันต้องหยุดดิมีวนลูปด้วยนะโอเคผ่านแน่นอนตั้งใจตั้งใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมผมไม่โอ้โหอันนี้ติดอีกโอ้โหแทนที่จะผ่าน
ว่านี้แหละสวยยังได้อยู่ยังได้อยู่มันวนกี่รอบอะหันเจ็บใจเหยียบมันทันนะสวยคราวนี้แหละมันวนหนึ่งนับแล้วกันสองสามสี่ห้าหกหกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หก yes yes ผ่านล็อกกี้แคนดี้ไมได้สตาร์คอยครบแล้วนะครับ